คุณเห็นกล่องอยู่ในภาพนี้ไหมครับคงเห็นทุกคนนะฮะแต่เชื่อไหมว่าภาพนี้จริงๆไม่มีกล่องอยู่สักใบมันมีแต่เศษชิ้นส่วนดำๆที่มาวางต่อกันอย่างกระจายแต่ถามว่าทำไมภาพกล่องมันถึงผุดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าสมองของคุณเติมมันให้เองครับนี่คือความมหัศจรรย์ของสมองซึ่งมีอยู่ในภาพดวงตามากมายภาพดวงตาถ้าทุกภาพบนโลกนี้มีการทำงานที่สมองเนี่ยมันเติมสิ่งต่างๆให้คุณเองสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในนั้นจริงๆถามว่าทำไมสมองจะต้องเติมกล่องให้คุณด้วยเนื่องจากในโลกของความเป็นจริงครับสมองเนี่ยชินกับการที่อะไรมันไม่ขาดตอนอย่างเช่นคนที่อยู่หลังรั้วนะครับรถที่อยู่หลังรั้วอะไรก็ตามที่อยู่หลังรั้วบ้านที่อยู่หลังรั้วเนี่ยโดยปกติแล้วบ้านคนรถเหล่านั้นเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อกันตลอดคงไม่มีใครคิดว่าคนที่ยืนอยู่หลังรั้วเนี่ยกำลังถูกหั่นเป็นชิ้นๆนะแบบเดินไปข้างหลังแล้วแบบอะไรทำออกมาแบบไม่ทุกส่วนเป็นชิ้นลอยอยู่ในอากาศเราเวลาเห็นมออะไรที่อยู่หลังรั้วหลังอะไรที่ถูกกั้นถูกแบ่งไว้ตั้งแต่ธรรมชาติโบราณกาลมาเราจะรู้ว่าจริงๆสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเชื่อมต่อกันไม่ได้แบ่งแยกจากกันสมองมันจะเติมส่วนที่ขาดหายให้กับเราเองเพราะสมองรู้ว่าความต่อเนื่องเหล่านั้นมันมีอยู่ในธรรมชาตินี่ก็เช่นกันครับแต่สมองมันทำงานบอกแล้วว่าในเมื่อมันถูกสร้างให้ทำงานอย่างถูกต้องในธรรมชาติบางครั้งมันก็ถูกหลอกได้อย่างง่ายดายอย่างในสถานการณ์นี้กล่องมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่สมองของคุณพอเห็นอะไรที่มันควรที่จะเชื่อมต่อกันมันควรที่จะนำมาต่อกันได้เหมือนอะไรก็ตามที่ผมยกตัวอย่างแล้วเมื่อกี้มันจึงเชื่อมต่อฟึบแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันต้องต่อเนื่องกันแน่นอนแล้วมันก็สร้างภาพที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาให้คุณได้เห็นสัมผัสและเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทางการทำงานสมองเราก็จะรู้ที่มาการทำงานของมันในทุกส่วนและทำให้เราสนุกสนานมีความสุขในการอยู่กับมันมากยิ่งขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งคำอธิบายในภาพดวงตาทุกซีรีส์ของเรานะครับเข้าไปดูตอนอื่นๆได้เข้าไปดูในหนังสือคุณเขาเกาสมองได้นะครับมีข้อคิดที่เยอะแยะมากมายมหาศาลวันนี้สามารถที่จะลองไปหามาอ่านมาชมกันได้และอย่าลืมครับว่าจงใช้ชีวิตอย่างมีสติเพราะภาพลวงตาที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้มีอยู่ในซีรีส์นี้แต่มีอยู่รอบๆตัวคุณแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะครับขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติสวัสดีครับผมยังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่ามีเรื่องน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับภาพลวงตานี้ที่จะมาเสริมความจริงที่ว่าหลายคนเนี่ยมักจะสงสัยว่าภาพลวงตามันมีเยอะอยู่ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับในโลกของความเป็นจริงหลายคนไม่ทราบว่าจริงๆแล้วใกล้ตัวสุดๆเลยภาพลวงตาที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำก็คือภาพยนตร์นะครับหรือว่าหนังนั่นเองจริงๆแล้วหลายคนอาจจะพอทราบว่าภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยมันเป็นภาพนิ่งนะครับที่เอามาเชื่อมต่อกันแต่ละภาพเนี่ยเป็นเหมือนกับรูปถ่ายแต่พอแต่ละภาพเนี่ยถ้าเราเคยเล่นเกมเหมือนกับว่าวาดรูปในหนังสืออย่างเงี้ยครับแล้วกรีดเร็วๆเนี่ยเราจะเห็นภาพมันเคลื่อนไหวถ้ามันเอาภาพแต่ละภาพเนี่ยมาต่อกันเป็นเฟรมนะครับหรือว่าเป็นภาพที่เชื่อมต่อกันอย่างเช่นถ้าผมโบกมือแบบเนี้ยถ้าเกิดเรามีภาพนิ่งที่เป็นมือตรงนี้แล้วก็มือตรงนี้แล้วก็มือตรงนี้นะครับต่อกันเนี้ยแล้ววิ่งให้มันผ่านไปเร็วพอเนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นมือฟึบนี้นะครับในหนังสือหรือว่าในภาพยนตร์ก็ตามหลายคนไม่รู้ว่าใน1วินาทีของภาพยนตร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาพ24ภาพที่เอามาต่อกันคุณกำลังถูกสมองตัวเองเนี่ยหลอกอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมภาพเนี่ยถ้าเกิดมันมีความเร็วที่ต่ำกว่า10ภาพต่อวินาทีเนี่ยเราจะเห็นภาพนั้นกระตุกแต่ถ้าเกิดมันเป็น16นะครับภาพต่อวินาทีซึ่งภาพยนตร์สมัยก่อนเนี่ยจะมีมาตรฐานอยู่ที่16ภาพต่อวินาทีเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่มันก็ยังไม่นุ่มนวลยังไม่สมูทภาพยนตร์สมัยนี้เนี่ยใช้24ภาพต่อวินาทีทำให้มันลื่นไหลมากเลยเวลาเราดู Iron Man พอแบบคว้างค้อนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบลื่นไหลแล้วก็แบบไปได้อย่างไม่มีปัญหาเลยอัดอยู่ใน1วินาทีเนี่ย24ภาพทำให้เราเห็นเป็นความต่อเนื่องทั้งที่จริงความต่อเนื่องไม่มีอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเราต้องขอบคุณที่สมองเราไม่ซื่อสัตย์กับเราแล้วหลอกเราเพราะถ้ามันซื่อสัตย์เราจะดูภาพยนตร์ไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่ถูกหลอกว่าภาพนิ่งที่เอามาต่อกันนั้นที่จริงแล้วกลายเป็นภาพต่อเนื่องที่สมองสร้างขึ้นมาโดยการรวมเข้าไปเองอันนี้ก็เหมือนกับ Gestalt Psychology ที่ผมอธิบายว่ากล่องมันไม่ได้มีอยู่ตรงนั้นแต่สมองสร้างขึ้นมาเองจากการที่มันอยากให้เราเห็นความต่อเนื่องในโลกภายนอกอีก2อันสั้นๆก็คือน่าสนใจมากนะครับคือเรื่องของกล้องเนี่ยถ้าเกิดคุณเอากล้องวิดีโอเนี่ยนะครับลองสายไปสายมาอย่างเงี้ยเร็วๆเวลาเราบันทึกเสร็จแล้วเอาภาพมาดูเนี่ยถ้าเกิดเราเอากล้องมือถือเนี่ยลองดูก็ได้สายเร็วๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดเอาภาพมาดูเนี่ยมันจะมึนหัวมากมันจะแบบอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ถามว่าทำไมเวลาเราใส่หัวเร็วๆอย่างนี้อย่าไปทำบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวดูเหมือนคนบ้าเราจะไม่รู้สึกหรือไม่รู้สึกมึนเลยหรือไม่รู้สึกมึนเท่ากับเวลาที่เราดูกล้องนะครับที่ใส่เร็วๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเตรียมตัวสำหรับความมหัศจรรย์ของสมองเพราะสมองอีดิทภาพให้เราสมองเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยใส่หัวหรือว่าใส่ลูกตาเร็วๆเนี่ยสมองจะไม่อยากให้เรามึนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอีดิทภาพ ที่มันสูบส่งมาจากสายตาเนี่ยเข้าไปยังส่วนประมวลผลเหนือจิตของเราโดยการที่ทำให้ภาพมันนิ่งก่อนแล้วเราถึงจะรับรู้ภาพที่อิดิทแล้วหรือถูกทำให้นิ่งแล้วจากสมองถ้ามันไม่อิดิทให้เราให้มันภาพมันนะฮะนิ่งเสียก่อนที่เราจะรับรู้เนี่ยเราจะเหมือนดูวิดีโอที่มันสายเร็วๆแล้วเราก็จะแบบปวดหัวมึนเหมือนดูอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเหมือนดูกล้องธรรมดานี่แหละและสุดท้ายครับเวลาที่คุณกระพริบตารู้ไหมว่าเวลาคุณกระพริบตาเนี่ยโลกมันมืดไปนะครับมืดโลกทั้งใบเนี่ยมืดไปเลยนะครับไม่เชื่อลองกระพริบตาให้ช้าแบบนี้ดูแต่รู้ไหมว่าคุณเนี่ยโลกมืดเนี่ยประมาณนาทีละ15 ถึง 20 ครั้งเพราะคนเราเนี่ยกระพริบตานาทีหนึ่งเนี่ยแม้แต่ตอนที่คุณดูวิดีโอผมอยู่หรือตอนที่ผมพูดอยู่เนี่ยเรากระพริบตา 15 ถึง 20 ครั้งต่อนาทีซึ่งบ่อยมากแต่ถามว่าทำไมเราไม่เห็นโลกมืดเพราะว่าสมองเนี่ยมันอีดิทความมืดที่มันเป็นจังหวะสั้นๆเนี่ยออกไปจากการรับรู้เราไม่ให้เราต้องเห็นโลกมืดไม่จำเป็นว่าเราจะดูวิดีโอนี้อยู่พอกระพริบตาเสร็จโลกก็มืดหายไปอ่านหนังสือเนี่ยลำบากตายเลยนะฮะเดินอยู่โลกมืดแล้วโลกโผล่กลับมาเนี่ยสมองเนี่ยมันตัดออกเลยครับอะไรก็ตามที่เป็นการกระพริบตานะครับปึ๊บแล้วมันเร็วเกินกว่าประมาณสัก 0.2 ถึง 0.3 วินาทีเนี่ยสมองจะดึงออกคัดออกแล้วก็ทำให้ภาพที่เราเห็นเนี่ยหรือทุกอย่างที่เรารับรู้เนี่ยต่อเนื่องกันไปเหมือนกับที่มันทำกับภาพยนตร์หรือเหมือนกับที่มันอีดิทภาพที่เราเห็นเวลาสายหัวหรือสายตาเร็วๆเนี่ยทำให้เรางั้นจำไว้ว่าเราไม่ได้รับรู้ความจริงอย่างที่มันเป็นจริงเสมอไปนะครับนี่คือสัจธรรมแต่เราต้องขอบคุณสมองในหลายครั้งที่มันเข้ามาช่วยทำให้เรารับรู้ความจริงได้แบบเหมาะสมกับการอยู่รอดของเรามากขึ้นและทำให้เราอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสุขสงบแล้วก็ดียิ่งขึ้นแต่ก็มีหลายครั้งที่สมองหลอกเราแล้วก็ทำร้ายเรานะครับไปดูได้ในวิดีโออื่นๆมากมายเกี่ยวกับภาพลวงตาอย่าลืมนะครับว่าคุณต้องรู้ทันสมองตัวเองแล้วคุณจะอยู่ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นฉลาดยิ่งขึ้นและถูกหลอกโดยสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้น้อยลงแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ